ไอ้เสือตราบใดที่ลูกยังหายใจอยู่นะเขายังมีความหวังไอ้เสือว่าโตเห็นเธอว่าใจเย็นๆก่อนเด้อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคุณคิดอย่างไรเนี่ยย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอาตมาขออโหสิกรรมให้โยมนะโยมหลวงปู่หลวงปู่ครับหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เป็นไงบ้างครับหลวงปู่หลวงปู่ไม่เป็นไรหลวงปู่หลวงปู่ไปโรงพยาบาลก่อนไหมครับพาหลวงปู่ไปกุฏิเถอะโธ่หลวงปู่หลวงปู่ยังไม่เป็นไรตอนนี้หรอกหลวงปู่รู้ตัวหลวงปู่ดีไปพาหลวงปู่ไปกุฏิเถอะครับหลวงปู่ค่อยลุกนะครับปู่ระวังระวังนะครับหลวงปู่เธอที่ย้ำอกกอดฉันอยู่ใช่ไหมเธอทำไมทิ้งฉัน